็นอนุสติปรากฏแก่เขาหรือเอาธรรมะบทบรรยายที่เกี่ยวกับพุทธคุณมาพูดให้ฟังอย่างที่เขาเข้าใจได้หรือเอาเทพเกี่ยวกับประวัติของพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาเปิดให้ฟังใจก็จะป้วนเปี้ยนเวียนวนกับสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้ตั้งมั่นในสรณะและเมื่อจิตมีสรณะเนี่ยก็จะเป็นจิตที่เข้มแข็งมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงขึ้นนี่เป็นอันหนึ่งทีนี้ว่าถึงข้อต่อไปว่าข้อ3ก็คือจะต้องรู้จักปัดป้องอำนาจบาปกรรมที่ทำไปแล้วก็อย่าลืมว่าเราเองเนี่ยทุกๆคนนะฮะก่อนที่เราจะตายเนี่ยเราเคยทำบาปมาคนละมากน้อยไม่เท่ากันบางคนก็ทำบาปมากบางคนก็ทำบาปน้อยบาปมากบาปแรงก็ปัดป้องยากบาปน้อยก็ปัดป้องง่ายคนทำบาปมากแต่ว่าทำบุญก็เยอะมีพลังธรรมในตอนหลังสูงก็สามารถที่จะปัดป้องบาปนั้นได้ง่ายขึ้นตามส่วนของพลังความดีที่ได้ทำทีนี้ถ้าเราไม่รู้วิธีปัดป้องเนี่ยบางทีบาปนิดเดียวเนี่ยทำลายเราเลยครับบุญช่วยไม่ได้เลยอย่างเช่นว่าคนที่เป็นคนหวั่นไหวกับบาปมากคือกลัวบาปจนขึ้นสมองไอ้กลัวนะมันดีแต่ว่าวิธีกลัววิธีควบคุมความกลัวต้องมีถ้ากลัวอย่างเป็นโอตตัปปะล้วนๆกลัวอย่างฉลาดดียิ่งกลัวยิ่งดีถ้ากลัวอย่างไม่ฉลาดเนี่ยคือกลัวอย่างชนิดที่ทำให้ขี้ขาดตาขาวไม่ดีกลายเป็นกลัวและเป็นเหตุให้เกิดวิปัสสิสารร้อนใจกุกกุจจะถามว่าเคยไหมพวกเราเคยไหมเคยแล้วยังเป็นเหมือนกันใช่ไหมผมแก้ได้เยอะนะแต่ผมก็เรียกว่าเคยแต่ถึงเดี๋ยวนี้ผมแก้ได้เยอะแก้ได้จนเกือบจะแทบจะไม่ค่อยเป็นนะเช่นเราไปเห็นคนเขาทุบหัวปลาเรานึกโอ้เราก็เคยทุบมาแล้วแต่ว่าไม่ให้มันเขี้ยวน้ำแหมอยากจะทุบซ้ำอีกสักทีไม่ได้คิดอย่างนั้นแต่มานั่งคิดว่าโอ้สงสารคนทุบเขาเหลือเกินแผ่เมตตาให้ทั้งคนปลาให้ทั้งคนทุบปลาและปลาที่ถูกทุบไอ้ซื้อได้ก็ซื้อนะไปเห็นคนตกปลาทีก็เนี่ยเร็วๆเนี่ยไปซื้อไอ้ปลาปลาอร่อยอร่อยหายากที่ตกจากแม่น้ำเนี่ยนะปลาตัวขนาดเนี้ยพวกปลาม้าปลาอี้สกปลาที่เขาว่าอร่อยอร่อยหากินยากไปเจอที่อยุธยาตกมาลังสดสดเลยครับซื้อซื้อแล้วก็ปล่อยลงสู่น้ำเนี่ยเรานึกถึงความหลังครั้งอดีตยังไงก็ต้องซื้อแพงก็ต้องกล่าวว่าซื้อเป็นโอกาสและได้ทำแบบแหมอย่างนี้ดีกว่าไปปล่อยนกปล่อยปลาที่ก็จับไปขายนะอย่างนี้เขาต้องเอาไปขายภัตตาคารแน่นอนเลยแถวนั้นภัตตาคารเยอะและภัตตาคารปลาท้องถิ่นไหนพวกนี้ก็ไปขายได้ราคาดีก็ราคาแพงแล้วก็สู้เพื่อจะทำบุญมันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้เราไปเห็นนี่เราเลยแผ่เมตตาอธิษฐานจิตว่าเราจะได้ทำอย่างนั้นอีกเลยได้บุญทั้งหลายๆอย่างเลยนะฮะไม่เกิดบาปไม่เต้าหมองและที่สำคัญคืออธิษฐานจิตอย่างจริงจังยิงใจว่าขออย่าได้เราเนี่ยเกิดชาติหน้าชั้นใดอย่าได้ไปมีจิตฝักใฝ่หรือไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่จะต้องให้เราทำอย่างนี้อีกเลยปวดหัวมาสะเก็ดแล้วเนี่ยมันก็กรรมก็ยังไม่หมดดีตามขานี่ยังมีไอ้รอยขุยขุยอยู่นะมันเป็นแค่ตรงกลางๆเนี่ยเป็นขุยขุยไปเหยียบน้ำอะไรฝนตกเอาแล้วแต่มันเป็นเดือนหายหายเราก็รู้อ๋อนี่เราค่อยๆหายไปทีละอย่างทีอย่างนึกถึงอะไรรู้ไหมเวลาเราขอดเก็บปลานะครับมันเป็นขุยขุยอย่างนี้เลยเหมือนเลยเราถึงกลายเป็นคนที่อ่อนเปราะบางตรงนี้เราก็ไม่หวั่นไหวเราก็พยายามแก้แล้วอีกหน่อยคงหมดดีมันไม่ขึ้นหน้าบนนักหนาถ้าคืนหน้านี่สงสัยต้องเอาปี๊บคุมหัวบรรยายธรรมะนะนี่ไม่น่าเกลียดจะถอดให้ดูนะแต่ตอนนี้ยังไม่ค่อยแรงถ้าฝนตกเหยียบนิดเหยียบหน่อยเอาละเนี่ยเรียกว่าคนมีกรรมนะนี่ไอการปกป้องคำว่าปกป้องอำนาจบาปคือปกป้องหนึ่งจิตเราไม่ไประลึกถึงอันหนึ่งนะฮะไอนี่ถือว่าเป็นสื่อสำคัญมากเป็นชื่อสำคัญเชื่อสำคัญมากเชื่อที่จะไปชักนำเอาอำนาจการส่งผลมาส่งผลตอนนั้นพอดี
ไอ้ตอนจะตายเนี่ยกรรมเขาจะส่งผลเพราะอารมณ์เป็นเชื้ออารมณ์และจิตเราที่ไปนึกถึงเนี่ยตรงนี้ก็เลยผมต้องแยกให้ฟังไม่ต้องเขียนก็ได้ว่าถ้าเราระลึกถึงบาปเนี่ยสิ่งที่เราจะยืนไว้ได้โดยไม่ต้องไปทิ้งอารมณ์ในคนมีพลังดีอย่างเราเนี่ยมันเรียกไม่ต้องไปเปลี่ยนอารมณ์อารมณ์อยู่นั่นแหละเราได้กำไรแล้วก็สกัดไม่ให้มันมาส่งผลได้โดยทันทีด้วยคือตั้งจิตให้เป็นกุศลสู้เข้าไว้กุศลนั้นจะเป็นกรรมสกตาปัญญาพิจารณาใกล้ครวญอธิษฐานจิตอะไรพวกนี้นะจิตเป็นกุศลแล้วรับรองมือไม่เป็นแผลเชื้อโรคเข้าไม่ได้เราจะไปคบคนชั่วคนพาลหรือจะไปประสบเคราะห์อะไรถ้าจิตเป็นกุศลแล้วก็โดนอารมณ์โดนอิทธิพลคนชั่วย่ำหยีไม่ได้แต่ถ้าจิตเป็นอกุศลเนี่ยนะให้เห็นอารมณ์ดีก็กลายเป็นทำคุณบูชาโทษเพราะว่าจิตเรามันทำร้ายตัวเราจริงไม่จริงอย่างที่ว่าเห็นพระพุทธรูปเนี่ยอย่านึกว่าจะต้องไปสวรรค์ถ้าคนนั้นเคยเฟ้งรีบละเคยทำอะไรบาปๆเกี่ยวกับพระพุทธรูปไว้นะอย่าได้ดูพระพุทธรูปถ้าภูมิจิตไม่แข็งพอหรือว่าเอาเคยไปด่าพระองค์นี้ไว้และตอนจะตายพระองค์ที่เกิดมาโปรดเนี่ยโปรดไม่ได้ครับโปรดไม่ได้เพราะว่าเห็นแล้วก็เกิดเล่าร้อนเกิดอกุศลขึ้นมาอีกหรือคนที่เคยไปทำเวรทำกรรมแล้วก็มาอันนี้มันเหมือนกันทั้งนั้นของที่ตัวเองเคยไปลักไปปล้นเขาไว้มาให้เห็นไม่ได้เห็นแล้วก็เกิดอกุศลทันทีเพราะนั้นต้องยืนจิตเป็นกุศลนี่ถ้าเรายืนไม่ได้เนี่ยแสดงว่าเรายังตกอยู่ภายใต้การครอบงำของอารมณ์นั้นอยู่ต้องทำลายอารมณ์นั้นต้องปฏิเสธอารมณ์นั้นด้วยวิธีการต่างๆวิธีการต่างๆนั่นคือเช่นไม่นึกถึงเสียเช่นเอาให้นึกถึงสิ่งอื่นที่มันแฝดอยู่กับอารมณ์นั้นแทนเสียยกตัวอย่างเช่นว่านึกถึงว่าเราเคยฆ่าสัตว์ถามว่าฆ่าไปทำไมฆ่าเลี้ยงลูกฆ่าเลี้ยงแม่หรือเลี้ยงยายเองแหละบอกแล้วเลี้ยงแล้วเป็นไงยายมีความสุขไหมลูกเป็นไงลูกเรียนจบกันทุกคนใช่ไหมล่ะไอ้ตรงนี้เป็นบุญนะตอนฆ่าเป็นบาปแต่ว่าเมื่อเอาไปเลี้ยงไปใส่บาตรเป็นบุญอ้าวเราก็พูดให้มันเลยตรงนั้นไปเสียก็จะกลายเป็นได้ความคิดที่เป็นกุศลจิตขึ้นมาแทนที่แล้วเราพยายามขยายตรงนั้นให้มากนะขยายตรงนั้นให้มากเรียนว่าเป็นไงเวลาแม่ใส่นะแม่ใส่ที่ไหนแม่ก็ใส่หัวตะพานแล้วก็พระท่านมาไงพายเรือมาเรือบดลำเร็วๆแหลมๆนั่นแหละใส่แล้วแม่เห็นไหมว่าเวลาเห็นถ้วยชามเพื่ออะไรมันเห็นน่ะไม่ต้องตายก็ยังนึกได้ไอ้คนใกล้ตายมันยิ่งนึกเห็นชัดเจนเลยพระองค์นั้นองค์นี้บอกแล้วเป็นไงพระองค์นั้นแม่เห็นมาตั้งนานแล้วเป็นไหนองค์นั้นบางองค์ก็สึกไปบางองค์ก็อยู่จนเป็นเจ้าอาวาสไปแล้วอ้าวก็พวกนั้นแหละเราได้บำรุงท่านให้ท่านได้เครื่องอนุเคราะห์ลมอาจารย์เนี่ยเป็นบุญของแม่อยากจะเจอท่านไหมล่ะแล้วก็คุยต่อไปได้นะนี่พูดถึงว่าการขยายประเด็นขยายเรื่องให้บุญรวบเข้ามาเป็นสิทธิในทางความนึกคิดในแต่ละคนแต่ละรายนั้นมีช่องมีโอกาสทั้งนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่ว่าถ้าเราจะช่วยกันจริงๆเนี่ยผมว่าไม่ยากทีนี้เราไม่ได้คิดจะจริงจังเพราะว่าคนจะช่วยก็ไม่ได้คิดจริงจังว่าจะเป็นจะตายไปไหนก็ไม่รู้ไม่เห็นเป็นสำคัญนะตายแล้วไปยังไงก็ไม่รู้ถ้าเรารู้ตายแล้วไปเกิดเป็นสุนัขเป็นเปรตทนทุกข์ทรมานได้เนี่ยเราก็จะเห็นเป็นเรื่องจริงจังไม่ใช่เป็นเรื่องสักแต่ว่าทำพอสบายใจกันไปทีนี้ถ้าเราคุมตรงนี้ได้เนี่ยโอกาสที่บาปนั้นจะส่งผลนำเกิดก็ไม่มีโอกาสนี่เป็นวิธีหนึ่งนะฮะเป็นวิธีหนึ่งต่อไปนะครับทำจิตให้ผ่องใสด้วยกุศลกรรมที่ได้บำเพ็ญมาแล้วก็คนเรามันก็ทำบุญทำบาปมาไอ้บุญบาปที่เราทำเนี่ยมันมีบุญแฝดบาป
อันหนึ่งไอ้ตรงนี้อันตรายบางทีนะเราไปพูดถึงบุญแต่เขาเลยนึกไปถึงบาปอย่างกรณีฆ่าสัตว์ถวายพระเนี่ยนะไอ้ตรงนี้ก็ต้องเลือกเป็นทางเป็นความคิดหลังแต่บุญที่เป็นบุญล้วนๆบุญอย่างเดียวบุญล้วนๆเนี่ยเป็นบุญที่เราควรจะพูดถึงในส่วนนั้นถ้าเรารู้นะถ้าไม่รู้ก็ให้เขาเล่ามาควรให้เขาคุยแล้วก็เล่ามาแล้วก็พยายามเลือกชวนคุยให้เขาขยายในส่วนที่เป็นบุญที่ดีที่สุดขยายตรงนั้นบุญนั้นจะได้มีอิทธิพลมีผลนำเขาไปเกิดแล้วก็ทำให้จิตใจผ่องใสในระหว่างที่ยังไม่ตายนั้นด้วยทีนี้เราก็มาซ้อมคิดกันขณะนี้ว่าถ้าเป็นเราเนี่ยเราคิดว่าถึงบัดนี้มีบุญอะไรเป็นบุญที่เราพึงใจมากที่สุดภูมิใจมากที่สุดภูมิใจนี่ไม่ใช่หญิงมากที่สุดนะบุญอะไรคงไม่มีใครว่าฉันนึกตั้งยี่โมงก็นึกไม่ออกสักบุญเนี่ยคงไม่มีเราที่นางนี่อย่างของพระคุณเจ้าท่านก็ต้องมีผมก็มีอย่างผมนี่ใจนึกถึงอะไรก่อนธรรมเทศนาใหม่สุตตามยปัญญาอ่านหนังสืออะไรเป็นบุญที่นึกถึงได้ก่อนที่มันชัดที่สุดนะฮะถ้าเป็นบุญอย่างนี้คุยไม่จบเกิดอีกชาติหนึ่งก็คุยไปหมดเพราะว่ามันมีหลายกรณีมาบางคนก็เป็นคนที่ทำบุญด้วยการสร้างโรงพยาบาลเป็นทานเหมือนกันทานอาจจะทำหลายอย่างแต่ทานที่ขึ้นหน้าขึ้นตาต้องรสนิยมคือสร้างโรงพยาบาลนึกถึงใครสักคนหนึ่งไหมครับที่เป็นลูกศิษย์สังฆราชวัดบวรนั่นสร้างโรงพยาบาลเป็นร้อยแห่งเงินเป็นร้อยล้านหน้าตาอิ่มเอิบแจ่มใสพวกนี้ไอ้ตอนตายคงตายดีคนนี้นะแล้วก็มีลูกค้าลูกมือเยอะแน่นอนเลยครับคนอยากจะมาช่วยหมอหมดก็อยากจะมาช่วยเหมือนอย่างขนาดคนหนึ่งเนี่ยที่ผมเคยอาจจะเคยเล่าให้ฟังในเรื่องอื่นดีตัวเองนับถือคริสต์แท้แต่ชอบทำบุญกับพระกับเจ้าเรื่องอำนวยความสะดวกเรื่องให้คำแนะนำว่าจะรักษายังไงที่ไหนพอตัวเองญาติพี่น้องมาป่วยเขาเกิดเหตุอัศจรรย์ที่ว่ามันได้รับความสะดวกทุกเรื่องแม้ห้องไม่ว่างพอแม่ป่วยก็ว่างต้องว่างไม่เคยไม่ว่างญาติพี่น้องลูกหลานป่วยก็ต้องว่างนี่เขาบอกโอ้จริงเลยนี่ขนาดเขาเป็นคนนับถือคริสต์นะเป็นอาจารย์อยู่ที่ไม่โดนศิริราชเนี่ยก็ถูกอะไรสายฟ้าคุยกับผมแล้วบอกเนี่ยเขาเล่าเขาภูมิใจมากเลยขวนขวายเรื่องนี้แล้วเมื่อกี้เนี่ยก่อนจะเข้าห้องก็มีพวกเราคนนึงก็คุยให้ฟังนะเนี่ยมาขออนุญาตคุยว่าเป็นโรคหมอวินิจฉัยแล้วว่าจะต้องรักษาจะหายหรือเปล่าไม่รู้นะไอ้โรคอะไรชัดเจนเนี่ยผมคงไม่อยากเดี๋ยวพี่ผมเวลาคุยสั้นเกี่ยวกับอวัยวะภายในเนี่ยนะฮะแล้วก็จะต้องประเมินค่าใช้จ่ายหัวค่าใช้จ่ายเป็นหมื่นเป็นแสนนะว่านะแต่เสร็จแล้วเนี่ยหายภายใน1เดือนหายภายใน1เดือนด้วยค่าใช้จ่ายเพียงน้อยนิดแล้วเขาก็ดีใจมันนี้มาเล่าให้ฟังว่ามันต้องเป็นอันวิบากกุศลวิบากเพราะว่าทำบุญอันหนึ่งมานานหลายปีแล้วคือทำบุญโรงพยาบาลสงเด็กกำพร้าพระป่วยอะไรเงี้ยนะทำมาเยอะบุญคงมาช่วยแน่นอนเจ้าตัวเขาว่าเมื่อกี้มันคงได้ยินมาด้วยกันนะเราก็ดีใจเดี๋ยวว่างๆก็ให้เขาเล่าละเอียดสักทีจะได้เล่าให้มันชัดเจนกว่านี้แต่เท่าที่เขาเล่าเนี่ยเราก็อนุโมทนากับเขาด้วยว่าเนี่ยคนที่ฝากไปในบุญเนี่ยนะมันก็มีอะไรที่แปลกๆชดเชยนึกอะไรมีปัญหาอะไรก็บุญมาปัดเป่าให้โดยเฉพาะบุญในส่วนที่เราได้ทำไว้ในด้านใดด้านหนึ่งชดเชยแน่นอนเลยแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยมีดีกันคนละด้านคนทำบุญมากด้านก็มีดีมากด้านปรารถนาอะไรก็ได้แล้วมันไล่ทันนะหลายๆคนเนี่ยที่สุกๆริบๆมาค่อยๆสุกมาเรื่อยๆมันไล่ตามหลังมาเหมือนที่คุยกันเมื่อกี้นะไล่ตามหลังมาแววตาก็สดใสผิวพรรณก็เปล่งปลั่งอะไรก็ดูดีเห็นแล้วก็อิจฉาเนี่ยก็มุทิตาเลยก็ยินดียินดีบางทีที่อิจฉาเพราะเราไม่มีโอกาสทำบุญโอ้โหแป๊บเดียวทำทานตัวเลขแสงหน้าเราไปเยอะแล้วทำมาตลอดชีวิตยังไม่เท่า
ถ้าบางคนมาเริ่มสตาร์ททำเมื่อเร็วๆนี้เลยนะก็อิจฉาตรงเนี้ยว่างๆจะก็ยืมเงินทำบุญมาถ้าสงสารทีนี้ว่าไอ้ถ้าเป็นตรงนี้เนี่ยนะมันน่าจะพูดง่ายเพราะอะไรเพราะใจของคนเมื่อใกล้ตายเนี่ยมันฝักใฝ่โน้มเอียงมาในทางหาสารณะที่พึ่งอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่มันสกัดอย่างร้ายแรงอย่างเมื่อวานคนมาปราลบกับผมคนหนึ่งเนี่ยก็คือเข้าหลักตรงนี้พอดีเป๊ะเลยคือพวกมิจฉาทิฏฐิพวกมิจฉาทิฏฐิมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเนี่ยมิจฉาทิฏฐิคือไม่เชื่อมอะไรและไอ้สิ่งเหล่านี้มันเลยมาสกัดความดีที่ทำแล้วนึกถึงก็จืดเลยเป็นตัวทำให้บุญจืดบุญที่ทำใหม่ก็จืดเพราะมิจฉาทิฏฐิไม่นับถือพระคือไม่เชื่อพระไม่เชื่ออะไรทั้งนั้นคือทำมามากนะญาติก็พยายามช่วยมันก็หลุมหลวมครับมันเดี๋ยวเชื่อเดี๋ยวไม่เชื่ออะไรเงี้ยนะบางครั้งก็พออารมณ์ดีมันก็พอเวทนาบรรเทาพอเชื่อหน่อยบางครั้งก็เวทนาบรรเทาพอไปมีเรี่ยวแรงทำอะไรได้มากขึ้นก็ไม่เชื่อเองนั่นแหละไอ้ความโมเมามาทำไม่เชื่อก็เลยกลายเป็นตัวอย่างเนี่ยว่ามิจฉาทิฏฐิเนี่ยถึงบอกเป็นตัวสกัดคนที่เป็นนิยตามิจฉาทิฏฐิอย่างแรงเนี่ยนะฮะถึงทำให้โอกาสไปสู่สุคติเนี่ยไม่มีถ้าไม่ถอนไม่เลิกมีขนาดประเภทลูกผีลูกคนเนี่ยนะมันยังเข้ามามีบทบาททำให้บุญจืดอย่างที่ว่าเพราะปลูกสุคติไม่เจริญงอกทีนี้ไอ้เวลาที่เรานึกเนี่ยถามว่าแหมบุญมันเยอะเหลือเกินเนี่ยอย่างที่เอามาวันนี้นี่คุณกยาที่ผมให้ผมดูแล้วก็ขอบคุณนะที่ทวงไว้มาให้มาดูตอนกลางวันก็ได้ดูเสร็จไปแล้วเพื่อไปทำอะไรดีเป็นตัวอย่างที่ดีพวกอนุโมทนาบัตรอะไรต่ออะไรเงี้ยนะไปช่วยเด็กกำพร้าช่วยวัดวาตามต่างจังหวัดที่ไปมาหลายๆอย่างเนี่ยอย่างนี้เป็นเรื่องที่ดีที่นี้ว่าถ้าเพื่อให้เราเองมาดูซึ่งโอ้โหดูไม่ทวงเยอะเวลาจะตายแล้วจะดูหน้าไหนดี มันเยอะเหลือเกินแล้วจะมีแรงยกขึ้นมาอ่านดูเลยอะไรต้องขอความร่วมมือพยาบาลเหมือนกันก็ต้องเอาว่าเวลานึกเนี่ยต้องเอานึกบุญใหญ่ก่อนอันนี้โดยหลักเนี่ยท่านว่าบุญเนี่ยเวลามันนำเกิดเนี่ยบุญไหนมีน้ำหนักนี่พูดว่าถ้าบุญนั้นเขาให้ผลตามโอกาสเขาได้จริงๆเนี่ยจะให้ผลตามน้ำหนักความสำคัญแล้วก็บุญที่อาจจะมีน้ำหนักแต่ก็ได้โอกาสนั้นเป็นอีกเรื่องนึงแต่ว่าโดยธรรมดาที่มันควรจะเป็นเนี่ยถ้าเราบริหารเนี่ยนะบุญแรงถ้าเราบริหารได้เนี่ยบุญจะมีโอกาสให้ผลตามน้ำหนักตามคิวตามเลือกตามที่เราเลือกว่าเราจะเอาบุญอะไรเราก็เลือกบุญนั้นด้วยการเลือกโดยการนึกและโดยอธิษฐานให้ถึงผลด้วยการนึกแค่นึกเฉยๆบางทีก็มาครอบงำจิตใจเราบางทีนึกเฉยๆมันก็ปุบๆโผล่เงี้ยเราก็ต้องใช้เครื่องมือช่วยเช่นเอาบันทึกมาอ่านให้เพื่อนที่ได้ไปทำบุญร่วมกันหรือไปติดตามผลงานมาขยายความให้ฟังนี่เรียกว่าขยายความก็จะชัดเจนแต่บุญมันมีบุญชนิดหนึ่งที่มันจะมาง่ายแค่นึกจริงๆเลยเนี่ยคือบุญที่เกิดจากภาวนาเป็นบุญที่ไม่ต้องอาศัยบริพันธ์มากเดี๋ยวจะเรียกภาษาธรรมดาว่าอาศัยเครื่องมืออาศัยอุปกรณ์มากใช่ไม่ใช่เราเคยเจริญภาวนานึกปุ๊บเนี่ยเครื่องมือก็อยู่ในตัวเราแล้วเวลาเรากำหนดอะไรในตัวเราเนี่ยนะจิตก็ของเรานามรูปก็ของเราสติก็ของเราไปที่ไหนจะตายก็มีนามรูปมีสติได้แต่ว่าถ้าเป็นทานเป็นอะไรเนี่ยมันลืมได้หรือมันต้องอาศัย อุปกรณ์เครื่องช่วยทีนี้บุญเหล่านี้ถ้าบุญใดเป็นหัวหน้าส่งผลบุญที่เหลือจะเป็นบริวารจะเป็นบริวารเป็นตัวอุปธรรมเราก็จะไปเกิดแบบหนึ่งหัวหน้าบุญประธานเดินไปข้างหน้าแล้วลูกน้องเดินตามหลังเป็นแถวนี่นะเราไปเกิดเราก็จะมีเหมือนกับคนที่มีบริวารมากเลยครับมีบริวารมากมีอะไรก็จะทำมนุษย์ไปกวักมือไอ้บุญท้ายแถวมาบอกมาเดี๋ยวเขาก็มาช่วยใช่ไหมก็มาช่วยทำให้เราเนี่ยมีข้อขัดข้องในชีวิตน้อยเป็นชีวิตที่มีอุปสรรคน้อย
และมีเครื่องอำนวยความสะดวกมากเหมือนอย่างคนมีบุญทั้งหลายเนี่ยเรามานึกถึงว่า อย่างหลายๆท่านที่เป็นคนมีบุญเนี่ยนะแต่พูดถึงอย่างบุคคลในสถาบันกษัตริย์จะเป็นเจ้าฟ้าโรงใดเดี๋ยวนี้โอ้จะทำอะไรหน่อยเนี่ยง่ายไปหมดใช่ไหมง่ายจนกระทั่งเลือกต้องเลือกคนช่วยคนนี้ไม่มีสิทธิ์ช่วยฉันคนนี้มีสิทธิ์ช่วยฉันอะไรอย่างเงี้ยนะถึงขนาดนั้นบางคนเนี่ยครับแม้ไปขอความร่วมมือจากใครสักคนเนี่ยไม่ได้สักรายหนึ่งทำท่าจะได้จะได้ครับในที่สุดถึงที่สุดแล้วไม่ได้ผิดหวังโอ้เป็นทุกข์ซ้ำสองเป็นทุกข์เพราะผิดหวังขึ้นมาอีกว่าทำไมคืนกรรมทำไมถึงอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยนะนี่มันก็เป็นเรื่องของบุญคนฉะนั้นคนทำบุญไว้เยอะๆเนี่ยเรามีสิทธิ์เลือกประธานอย่าลืมว่าเรานี่เป็นได้บุญนะบุญนี่เป็นขี้ข้าเราให้นึกไว้อย่างนี้เลยอย่านึกว่าเรากำแหงบุญเป็นบริษัทบริวารแล้วหรือใจนึกบอกอย่างพุทธพจน์เขาว่าบุญนี่เป็นญาติของเราเป็นญาติผู้มีจิตคิดเกื้อกูลเราดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสเนี่ยที่เคยเอ่ยถึงแล้วเราควรนึกถึงบ่อยๆนะว่าบุญทั้งหลายย่อมต้อนรับบุคคลผู้กระทำบุญไว้แล้วจากโลกนี้ไปสู่ปรโลกดุจญาติผู้ต้อนรับญาติอันเป็นที่รักผู้กลับมาโดยสวัสดีแต่ที่ไกลว่าเธอกลับมาแล้วเธอกลับมาแล้วฉันนั้นบุญก็ทำหน้าที่ต้อนรับเรานี่ก็หมายว่าเหมือนบุญไปรอเรานะฮะเหมือนบุญไปรอเราเนี่ยท่านพูดอย่างนั้นอาจจะพูดว่าบุญตามหลังเราบุญหลักส่งเราบางสำนวนก็พูดอย่างนี้ก็จะพูดอย่างไรก็มีสาระเป็นอันเดียวกันนั่นเองไอ้บุญรอเนี่ยคือบุญแรงที่เป็นคตินิมิตเนี่ยคือถ้าเป็นกรรมนิมิตอันนี้พูดที่เกษตรแล้วนะขยายแต่ในกรรมนี้กรรมอารมณ์กรรมนิมิตอารมณ์เนี่ยเป็นบุญเข็นบุญตามบุญที่ให้ผลอย่างตามมาข้างหลังนะฮะคือให้ผลอย่างหนุนเราอยู่ในชาตินี้บุญหนุนบุญหลักถ้าบุญนั้นให้ผลเป็นคตินิมิตเนี่ยเรียกว่าบุญฉุดบุญดึงบุญกวักมือเรียกเป็นคตินิมิตเพราะว่าเป็นของอนาคตเราก็จะเห็นสวรรค์เห็นสหายของเทวดาที่เราจะไปเกิดอยู่กับเขาโดยความสัมพันธ์กันอย่างนั้นอย่างนี้เห็นวิมานเห็นอะไรอย่างนี้เป็นคตินิมิตว่าเราจะไปที่นี่นี่ก็เป็นอย่างหนึ่งเป็นข้อหนึ่งนะฮะต่อไปข้อที่สี่ข้อที่ห้าคือให้ทำบุญกิริยาในปัจจุบันให้มากก็คือว่าเมื่อเราจะตายแล้วถ้าเป็นคนทำบาปมาบุญปัจจุบันเนี่ยถ้าเรายิ่งผมขออธิบายตัวนี้นี่เป็นเชิงหลักแต่ว่าบังเอิญไม่ได้พูดที่นี่ก็คือว่าไอ้มรณาสันนิษฐานไปจนกระทั่งถึงมรณาสันนิษฐานของคนเนี่ยมีระยะการมากน้อยไม่เท่ากันมรณาสันนิษฐานเนี่ยกำหนดตั้งแต่เมื่อไหร่กำหนดตั้งแต่บุคคลนั้นเมื่อถ้าเป็นเทวดาก็บุพนิมิตปรากฏเช่นผ้าสูบซีดเหงื่อแตกสัญลักษณ์ประจำตัวเช่นดอกไม้ประจำตัวเหี่ยวนี่แปลว่านั่นเข้าเขตมรณาสถานการณ์เนี่ยว่าต่อไปนี้เขากำลังเดินทางเริ่มต้นเดินทางเข้าสู่เขตประชาแล้วนะเขตแดนประหารแล้วนะถ้าแดนประหารอยู่ไกลก็ยังมีเวลาเดินมากหน่อยไอ้บางคนเนี่ยประเภทเจ็บปุ๊บตายปั๊บที่ไม่เจ็บด้วยนะนิมิตปรากฏปุ๊บตายปั๊บเอาก็มีบางคนก็เจ็บตั้งนานกว่าจะตายมันไอ้ข้อนี้มันมีข้อดีข้อเสียต่างกันถ้าคนทำบุญไว้เยอะๆเนี่ยเจ็บปุ๊บตายปั๊บดีอัตราเสี่ยงน้อยแต่ถ้าเจ็บไม่ปุ๊บตายไม่ปั๊บที่แม้เรารู้สึกมันไม่คุ้มกับอกุศลนิบาตความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นสู้ตายๆไปซะดีกว่าบุญเราก็เพียงพอแล้วนะแล้วก็ไอ้เราก็มีพลังที่จะทำบุญชั้นสูงในระหว่างนั้นได้ไม่ยากไม่ต้องไปเป็นเจ้าภาพเจ้ากฐินรอเจ้ากฐินต่อรอเจ้าประป่าแต่ก่อนนี้นะแต่ว่าถ้าคนไหนทำบุญไว้น้อยพวกนี้มรณาสถานการณ์ยาวนานดีเพราะอะไรได้ตั้งตัวทันเตรียมตัวตายทันฉะนั้นเราก็แต่ไม่ต้องไปพูดให้คนเจ็บมาฟังดีแล้วแกทำบาปมันมากบุญทำมันน้อยเจ็บนานๆหน่อยนะอย่าเพิ่งรีบตายหมอเลี้ยงไว้ก่อนเนี่ยไรยงไรยางอย่าเพิ่งดอดออกแล้วก็หาโอกาสให้เขาทำบุญในระหว่างนั้น
ให้ดีที่สุดเท่าที่เขาสามารถจะทำได้ก็จะได้ที่พึ่งก็เรียกว่าหวังลูกฟลุกเผื่อฟลุกด้วยอำนาจของอาสันกาอาสันกะเพราะอาจินกรรมกุศลก็ไม่มีกรุกรรมก็ไม่มีมีแต่ว่าก็หวังพึ่งตรงนี้ก็เลยมีข้อดีข้อเสียกันตรงนี้ก็เลยมีข้อดีข้อเสียกันตรงนี้แต่เอาเถอะว่าเราเนี่ยเมื่อรู้ว่าใกล้ตายถึงอาการใกล้ตายนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมอยากจะให้เอาบุญกิยาวสุสิบอย่างเนี่ยไปถ่ายสำเนาขยายติดไว้ที่หัวเตียงเลยให้ดูตัวต่อแล้วทุกวันกินอาหารครบหรือยังกินบุญครบหรือยังทำบุญครบหรือยังทานทำหรือยังศีลสมาทานหรือยังสมาทานวันละกี่ครั้งภาวนาทำอะไรได้บ้างบางคนก็อาจจะแค่ได้สวดมนต์ก็ยังดีหรือถ้าจะมีโอกาสจะให้ก็ทำอะไรได้มากก็ค่อยสอนก็ค่อยแนะนำไปแม้ไอ้นิมก็อยู่ที่บุญคนเหมือนกันนะใครที่จะมามีคนเอาใจใส่ขนาดนี้นะมันต้องมีบุญพอสมควรนะต้องทำอะไรในลักษณะเกื้อกูลคนอะไรไว้พอสมควรเนี่ยถึงจะละถึงมาโปรดแล้วก็ข้ออัปจายนะการนอบน้อมการทำบูชากราบไหว้ที่เป็นอีกข้อหนึ่งป่วยยาวัจจะบำเพ็ญประโยชน์เอ๊ะป่วยนี้ไปช่วยอะไรใครได้อ๋ออัปจายนะนี่ไม่ใช่ทำเรานะไม่ใช่ทำให้เราทำโดยถ้าทำโดยตรงไม่ได้ทำโดยอ้อมนะฮะทำโดยอ้อมเช่นว่าซื้อไม้กวาดไปถวายวัดจะเป็นไม้กวาดหญ้าไม้กวาดไฟฟ้าก็ได้แล้วแต่กำลังทรัพย์กำลังสตายไงนะอันนี้คืออัปจายนะที่ทำโดยอ้อมนะหรืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะพระพุทธรูปที่วัดอยากย้ายมันขึ้นเหมือนอย่างผมไปเห็นที่วัดสะเกดมาเนี่ยยังนึกมันเกลียวโอ้ทำไมเดี๋ยววัดสะเกดแล้วเดี๋ยวท่านเจ้าว่าจะมาเล่นงานผมอีกนึกจะไปหาท่านโดยธุรกิจบางอย่างอยู่นี่แต่ไม่เป็นไรไปหาก่อนแล้วรู้ที่หลังได้ไม่เป็นอยากย้ายขึ้นกลากเกียรติพระเก่านะเราไปนั่งดูคนหนึ่งเออแหมนี่ถ้าวันนั้นไม่เย็นเนี่ยผมจะต้องปีนขึ้นไปกวาดจับย่ายเหล่านั้นไปทำความสะอาดทำอัปจายนะซะหน่อยนะที่แกมด้วยการบูชาอัปจายนะนี่มันไปเข้าข่ายอะไรอย่างอื่นได้ด้วยแต่ตัวมันเองมีฐานะเป็นอัปจายนะเราก็บอกว่าเออนี่นะสมมติว่าผมไปเห็นมาเงี้ยบอกเนี่ยพ่ออยากจะให้พ่อทำความสะอาดพระไปกวาดจับย่ายหน่อยพ่อคงตกใจบอกเออนี่แกมาล้อฉันเล่นเลยนี่บอกไม่ใช่ย้ายไปทำจริงหรอกนะพ่อจ้างเด็กก็ได้จ้างเด็กก็ได้จ้างหนูก็ได้ไม่เอามากอาจจะหนดที่ดินแปลงหน้าบ้านพ่อแล้วก็ไปกวาดไปขัดไปเช็ดหลายคนทำอย่างนี้มันเป็นอัปจายนะที่ได้ทั้งการบูชาแล้วก็มันเกี่ยวกับความดีมันขยายต่อไปหลายอย่างได้วันนะด้วยอะไรด้วยนะความจริงแล้วสำคัญมากนะโยมในฐานะอาตมาบวชมาเป็น30ปีแล้วยอมไม่รู้หรอกว่าเห็นพระคงจะเก่งธรรมะกว่าเราพระคงจะมีเวลามากกว่าเราอะไรอย่างนี้จริงๆแล้วไม่มีนะโยมเมื่อทำงานนี่มันนั่งหลับมันไม่ต้องฉันกับฟอฟฟี่ให้โยมเห็นเนี่ยแก้ง่วงเพื่อจะฟังท่านอาจารย์ทำสมาธิหลับทุกทีเลยมันไม่มีเวลานอนเลยโยมนอน3ชั่วโมงนั่นนะตีห้าตื่นละสองตีสองนอนนั้นเนี่ยมาก็ขอเสริมท่านอาจารย์ว่าถ้าโยมทำได้เป็นประโยชน์มหาศาลเลยถ้าหากว่าช่วยได้นะแล้วมันก็ยังเป็นตัวอย่างอะไรเยอะแยะคงไม่ต้องบรรยายเดี๋ยวท่านก็มาเล่นอาตมาอีกเอาแค่นี้นะโยมก็เนี่ยเราก็ไอ้ที่ทำอย่างนี้เนี่ยเพื่ออะไรรู้ไหมฮะเพื่อว่าเมื่อการเกิดใหม่เนี่ยเราจะได้ความสะดวกมีคนช่วยเช่นว่าถ้ายิ่งคนไหนคนตายเนี่ยเคยขอโทษเถอะเคยไปไข่ทิ้งไข่กว้างไว้เนี่ย
ถ้าเรารู้นะต้องให้เขาทำบุญญาวัจจาด้านนี้เลยทีเดียวเช่นเด็กกำพร้าอะไรต่ออะไรเงี้ยนะให้เขาทำถ้ายังมีแรงไปอุ้มเด็กได้ก็อุ้มอะไรต่ออะไรเงี้ยนะเกิดชาติหน้าจะได้ไม่เป็นเด็กกำพร้าผมเคยบอกบางคนแล้วว่าไอ้บางคนเนี่ยบางคนเขาเป็นเด็กรุ่นน้องไปเที่ยว ไปเที่ยวมีลูกแล้วก็ทิ้งทุกคนนะแม่มันก็เลี้ยงเอาแล้วอย่างเนี้ยผมก็บอกแล้วนี่นะนี่จะโกรธผมไม่ดีแหละตอนหลังจะค่อยชั่วกันหน่อยผมก็ดีใจเอิ่มทำท่าจะโกรธแต่ตอนหลังมันเอาเงินไปแอบให้ลูกบางคนก็ทิ้งไปบางคนเนี่ยเอามาจ้างเขาเลี้ยงแล้วมันก็ทิ้งทั้งแม่ทั้งมันเลยตกเป็นลูกของคนเลี้ยงไปไงนะก็บอกว่าเนี่ยนะระวังนะเนี่ยนะไอ้อย่างเนี้ยเกิดชาติหน้าอาจจะต้องเป็นลูกกำพร้า500ชาตินะเราก็เติมตัวเลข500ชาตินั้นต้องรับผิดชอบนะต้องหัดเป็นคนรับผิดชอบไอ้เจ้าชู้อะไรไปก็มันก็เป็นเรื่องนึงแต่ไอ้เจ้าชู้แล้วไม่รับผิดชอบด้วยเนี่ยมันจะเสียตรงนี้แล้วก็น่าสงสารมากเด็กเนี่ยนะบางทีก็โอ้โหต้องไปไอ้บางคนก็แม่ไปมีสามีใหม่ลูกก็เลยลำบากเลยทีนี้เนี่ยน่าสงสารเขาไม่ได้คิดไม่ได้นึกถึงตัวเองจึงต้องแก้ไขเขายังแก้ทันยังแก้ทันและทำเข้าไปอุปการะเขาให้เป็นไปตามหน้าที่เสียนี่ถ้าผมว่าเกิดจะเป็นจะตายขึ้นมาเนี่ยนะเราก็ให้เขาทำอันนี้ปวยยาวัจจาด้านนี้จะได้อุดช่องไม่เป็นเด็กกำพร้าให้ไปเป็นไข่ให้คนอื่นเขาไข่ทิ้งกว้างๆไอ้เรื่องเวรเรื่องกรรมไอ้อย่างเงี้ยนะแม่มันเห็นแล้วมันสงสารเด็กก็นึกถึงเวรกรรมไปทำมาอย่างวันนี้บางคนก็ไปได้พ่อได้แม่ไม่รู้ไปได้พ่อได้แม่ได้ศัตรูก็ไม่รู้นะเกิดมาทำทารุณกรรมด้วยประการต่างๆเดี๋ยวนี้เป็นข่าวมากเลี้ยงเหมือนจะเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยบุญไม่ดีนั้นถ้าเรามีลูกแล้วก็สอนให้ลูกดูก็จะได้บอกพูดให้เขาว่านี่เป็นบุญของลูกที่ลูกเนี่ยมาได้พ่อได้แม่อย่างนี้ได้อะไรต่างๆที่บางทีพ่อแม่บางคนก็ให้บางอย่างได้อาจจะให้บางอย่างที่พ่อแม่ของลูกเนี่ยให้ลูกได้แต่พ่อแม่บางคนให้อันนี้แม่เขาจะได้เกิดกุศลจิตแล้วก็ได้เกิดความรู้สึกรับผิดชอบอะไรไว้เป็นล่วงหน้าก็ให้อย่างนี้แล้วก็ในส่วนหนึ่งก็คือว่าถ้าเขาจะตายด้วยอะไรเนี่ยแล้วก็ทำทีว่าไอ้กรรมนั้นอาจจะเป็นอุปปีติกกรรมต่อไปเราก็รีบคลี่คลายเสียโดยบุญตอนใกล้จะตาย ทีนี้ว่าลองว่าไปถ้าให้ครบสิบนะฮะเมื่อกี้อันนี้อภิญญาเป็นอภิญญานะปฏิทานมันอาจจะไม่เลี้ยงปฏิทานคืออุทิศกุศลให้ความดีแก่บุคคลอื่นตอนตายนี่ก็เลิกได้ทีเรื่องพูดทำลายความดีคนอื่นตีขินนินทาคนอื่นพูดถึงคนในแง่ดีๆแล้วก็ทำอะไรแล้วก็ให้คนที่เขาเคยที่เราเคยคิดไม่ดีกับเขานะแผ่เมตตาอุทิศบุญให้จะได้เปลื้องสิ่งเหล่านี้แล้วก็อนุโมทนาความดีของบุคคลคนอื่นที่เขาทำความดีเราก็ยอมรับเสียใครทำอะไรแล้วก็ให้กำลังใจอนุโมทนาลูกหลานแล้วก็ได้ให้ไปใส่บาตรแล้วเก่งนะหลานเก่งนะลูกอะไรอย่างนี้ก็เป็นเหมือนกันแล้วบางคนที่ผมเห็นเนี่ยแม่ป่วยตัวก็มีลูกสาวเป็นลูกหญิงได้ก็เรียกว่าเป็นหลานยายแล้วก็ทั้งแม่ทั้งลูกเนี่ยมาช่วยกันลุมปฏิบัติยายที่แม่และแกก็จะพูดอยู่เลยแกชื่นชมนะไม่ชื่นชมไม่ใช่ชื่นชมเพราะว่าหลอกให้มาปฏิบัติหรอกนะก็บอกว่าเองเอ้ยก็เรียกลูกสาวว่าเองเนี่ยนะไอ้ลูกไม้มันก็หล่นไม่ไกลต้นแล้วว่าเอาว่าอีกหน่อยลูกเองก็ทำเหมือนอย่างเองทำก็ฆ่าแล้ววะคือเป็นการพูดให้พรด้วยนะแล้วก็ให้ความเข้าใจในกฎแห่งกรรมด้วยก็พูดอย่างนี้แล้วก็ตอนหลังก็ตายแล้วมันก็จริงอย่างที่แกพูดเลยโอ้โหมีลูกสาวคนเดียวลูกสาวดูแลเอาใจใส่รักใคร่ผูกพันเชื่อฟังโอวาทอย่างน่าชื่นใจแม่พูดว่าไม่มีผิดเลยทั้งที่พูดต่อหน้าหลานนั่นแหละหลานมันก็ไม่ได้ระแวงนะบอกตายแล้วเราไม่มาดีกว่า
เราไม่มาปฏิบัติดีกว่าเดี๋ยวต้องไปอยู่คนนี้ปฏิบัติย้ายไม่พอยังต้องไปปฏิบัติแม่อีกอะไรอย่างนี้เพราะว่าเขาพูดอธิบายดีแล้วทุกคนก็มีความสุขเนี่ยเป็นอัปปัจจยนะคนที่มีดวงในทางกำพร้าทางขาดคนปฏิบัติเนี่ยก็เน้นอัปปัจจยนะทางด้านนี้ก็บางคนที่เคยพูดไม่แต่งงานอย่างไรเนี่ยเออก็ดูเลยไปห่วงใยญาติพี่น้องแทนเออก็บอกก็ดีแล้วเนี่ยเลี้ยงลูกไว้คนหนึ่งแล้วรู้ไหมเลี้ยงลูกไว้แล้วลูกนี้ไม่ต้องเปลืองนมเปลืองค่าเทอมถึงเวลาแล้วเขาจะมาเลี้ยงเราตอบแทนแล้วมันมาเลี้ยงยังไงเออมันก็น่างงเหมือนกันนะมันเลี้ยงเราก็คือว่าไปทำให้เราเนี่ยต้องได้ใครก็ตามบางทีไอ้บางรายถ้าเป็นรายอื่นเนี่ยที่ยกตัวอย่างให้ฟังเนี่ยก็คือตัวเนี่ยไปดูแลลูกไอ้ดูแลญาติญาติเนี่ยนะแล้วพอมาถึงตัวเองแก่มาไอ้พวกหลานๆนะครับมันมารุมดูแลทุกคนเพราะเขาเป็นคนรักญาติพี่น้องมีอะไรก็ดูแลแล้วต่อมาก็มีลูกมีหลานอะไรกันมานะทั้งหลานทั้งเหลนมันมาดูแลจนไม่รู้จะเลือกใครถูกเลยดีกว่าพ่อแม่มันอีกเพราะอะไรเพราะพ่อแม่มันก็ดูแลเฉพาะลูกมันหลานมันลูกลุงลูกอามันไม่ดูแลแต่ว่าคนนี้ได้รับการดูแลเออนี่ที่ผมเห็นมาที่บ้านนอกก็เลยมาเล่าให้กำลังใจเขาว่าเออทำไปเถอะอย่าไปท้อแท้ให้ทำนึกว่าเลี้ยงลูกยิ่งคนไม่แต่งงานคนอะไรอย่างนี้ยิ่งโหยิ่งต้องทำไว้เลยเราไม่มีลูกอย่างอื่นก็ต้องเลี้ยงลูกต้องมีลูกแบบนี้ไว้จำไว้นะหมอนะจริงๆมีลูกก็ทำได้นะเดี๋ยวจะนึกว่ามีลูกแล้วไม่ต้องเลี้ยงลูกอย่างแล้วก็เลี้ยงทำให้ลูกเนี่ยมันเป็นลูกสองลูกมันเป็นลูกสองลูกนะทั้งลูกบุญแล้วก็ทั้งลูกสายเลือดจะได้เป็นลูกสมใจหวังของพ่อแม่ที่พระพุทธเจ้าว่าผู้ที่เลี้ยงลูกเนี่ยก็ต้องการจะให้ลูกนั้นเลี้ยงดูตนเมื่อยามแก่ไข้ฝากผีฝากไข้ได้ฝากแต่โฉนดเอออย่างนี้มันเอาแล้วพอฝากผีฝากไข้มันไม่เอามันเอาอย่างอื่นมันบุญคนเหมือนกันใช่ไหมเรื่องนี้เราเห็นชัดๆเลยนะคนมีลูกกตัญญูมีไม่เอาลูกไม่เอาใจใส่เนี่ยมันบุญคนบาปคนจริงๆเห็นกันมาซ้ำๆซากๆแล้วถึงผมจะอายุแค่นี้นะอย่างกรณีท่านคงจะเห็นมาเยอะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆขนาดยกโรงงานให้มันทั้งโรงเนี่ยมันยังไม่เลี้ยงเลยมีโรงงาน3โรงลูก3ลูกยกให้มันไปสมคบกับผัวกับเมียมันเกี่ยงกันที่จะเลี้ยงเลยต้องไปโดดน้ำตายที่นู่นนะอนุสาวรีย์ประชาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเลยก็เลยมาเป็นข่าวใหญ่โตร้องห่มร้องไห้เรื่องเลยแดงเลยเสียหน้ากันเป็นแถวเลยยังไม่หมดอีกเดี๋ยวจะเลยไปธรรมเทศนาเออตรงนี้เอ้านี่พูดถึงเวลาจะตายพูดถึงจะตายแต่ว่าที่เราเคยยกตัวอย่างมาแล้วอย่างจิตตาคราบดีอะไรเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้เทศกระทั่งวินาทีสุดท้ายมันวิธีปลดคนสูงกว่าเนี่ยไม่ได้หมายว่าเราไปเป็นผู้ควบคุมแหละคือไปเป็นเพียงเครื่องมือให้เขาทำบุญเอาหูไปให้เขาพูดให้ฟังเนี่ยนะฮะเอาปัญหาไปให้เขาตอบให้ฟังไม่ใช่ไปนั่งตั้งปัญหาเพื่อตอบให้เขาแม้แต่เทวดาคนพวกนี้แสดงธรรมกลาดหมดเหมือนอย่างแต่อย่างเราก็ไม่รู้บางทีก็อาจจะเจอคนที่เขาดีกว่าสูงกว่าแล้วก็ว่าไปเป็นลายๆไปนะบางคนมาต่ำกว่าแล้วก็ว่าไปแบบหนึ่งคนที่สูงกว่าก็ว่าในแต่ละโอกาสแต่ละสถานการณ์ไม่เหมือนกันธรรมทวัสวนะตรงนี้เราก็เข้าใจนะเดี๋ยวนี้มีเทพมีอะไรอะไรก็ช่วยได้เยอะพูดเองก็ได้ทีนี้ธรรมเทศนาเขาทำได้ยังไงเขาก็มีสิทธิ์ทำและวิธีธรรมเทศนาเดี๋ยวนี้นะสะดวกเยอะคือเช่นถ้าเอาอย่างง่ายๆเลยก็คือว่ามาขอรับโอวาทถ้าสมมติเราเป็นลูกเป็นหลานเนี่ยนะถ้าไม่ไปขอรับโอวาทเนี่ยเรารู้ว่าเขาเนี่ยเขามีเคล็ดมีวิธีอะไรดี
ไปฟังธรรมะอะไรมาดีๆเนี่ยขอให้ช่วยมาถามเขาอะนะมันไม่ใช่เป็นการขโมยความรู้แต่ว่าให้เขาได้พูดว่าเอออะไรแล้วก็ไปจดไปอะไรไว้เงี้ยนะอันนี้ก็เป็นช่องทางอันหนึ่งถ้าหากว่าโดยอ้อมอย่างหนึ่งก็คือว่าสร้างเช่นว่าสร้างพระไตรปิฎกสร้างเทพธรรมะอะไรอย่างนี้ก็เป็นธรรมเทศนาโดยในยะอ้อมเหมือนกันก็หลักวิธีง่ายๆคือว่าข้อพิจารณาแล้วจะเน้นยังไงคือหนึ่งอะไรที่เขาทำได้ง่ายแนวโน้มทำได้ง่ายพยายามยั่วยุให้ทำตรงนั้นแล้วก็สองก็คือว่าอะไรที่เป็นชะตาบาปของเขาเป็นข้อจำเป็นที่จะต้องทำต้องหาทางให้เขาได้ทำให้มากทีนี้ว่าต่อไปนะครับนึกถึงสุคติโลกสวรรค์อันเป็นคตินิมิตอันนี้ก็คือการอธิษฐานก็คือนึกถึงที่ไปคือไอ้เราปล่อยชาตินี้เนี่ยปล่อยอดีตปล่อยปัจจุบันแล้วก็ต้องนึกว่าเราจะไปข้างหน้าเนี่ยไปที่ไหนเอาละบางคนเนี่ยไม่ได้ร่ำไม่ได้เรียนก็นึกไม่ค่อยออกแต่คนที่ได้ร่ำได้เรียนเนี่ยพอนึกออกรู้ว่าสวรรค์มี7ชั้นถ้าเลือกได้จะไปชั้นไหนจะไปชั้นไหนดีบอกไปชั้นเดียวกับอนาถาวิทิกาเศรษฐีชั้นดุสิตนะก็เราก็ว่าก็นึกถึงสวรรค์สุคติโลกสวรรค์แล้วก็พบใดชาติใดที่สมมติว่าเรารักที่จะแสวงหาธรรมแล้วก็นึกถึงที่เป็นที่ที่มีธรรมะมีบัณฑิตอะไรอย่างนี้ก็นึกไปอย่างนั้นถ้าบางคนใกล้ตายเนี่ยบางทีมันกลายเป็นเรื่องง่ายตรงที่ว่าคตินิมิตจะปรากฏพูดว่าทีแรกเนี่ยกรรมอารมณ์มาก่อนแล้วก็พอมีเวลาบ่มหน่อยกรรมนิมิตปรากฏเลยสมมติเรานึกว่าเราใส่บาตรเคยมันไอ้นึกอย่างนึกธรรมดานี่เป็นกรรมอารมณ์แต่พอพูดมาภาพนั้นมันชัดเหมือนเปิดทีวีเลื่อนชั้นเป็นกรรมนิมิตอารมณ์แล้วเราก็ถามต่อไปทําความอธิษฐานต่อไปว่าขอให้บุญนี้จงส่งผลให้ไปเกิดที่นั่นที่นี่นิมิตคตินิมิตปรากฏเราก็เห็นว่าเราจะไปที่นี่แล้วมีคนนั้นคนนี้มารับไอ้คนนั้นคนนี้มารับนี่ค่อนข้างจะมีมากเดี๋ยวดูก่อนว่ามีไลน์คงไม่ได้มาแต่นัดกันวันอื่นนี่เขามาเรียกเลยมาเรียกให้ไปนี่เป็นไลน์พวกเราเนี่ยนะที่เคยมาฟังเนี่ยมาเรียกให้ไปจะตายมา4หนแล้วรอดตายมาเรื่อยเป็นพวกมีอุปคาตกรรมทําท่าเข้ามาตัดร้อนแต่เพราะว่าเป็นคนที่ทําความดีไว้พอสมควรไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเลี้ยงดูแลเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่แล้วก็เสียสละเพื่อน้องๆเป็นบุญอย่างชาวบ้านเนี่ยนะทํามาดีไอ้ตัวน้องเองที่บอกฉันยังใจร้ายกว่าแยะแต่เพราะว่าฉันคงไม่ได้มีอุปการกรรมคอยมาจ้องตัดเขาเนี่ยเกือบจะตายมาแล้ว4ครั้งเสร็จแล้วก็เหมือนมีอะไรมาช่วยให้รอดแล้วก็เที่ยวนี้ก็กำลังทำท่าจะตายอีกที่ได้มาเจอกันเนี่ยนะคงเป็นครั้งที่5นะก็ดูที่ว่ามาเจอกันแล้วจะตายใครจะตายผมจะตายที่เขาบอกว่าเนี่ยก็มีคนมาจะเอาไปแต่เขาบอกว่าที่จะมาไปเนี่ยเป็นคนข้างบนไม่ใช่ข้างล่างถามว่ามีเขาไหมไม่มีเป็นโจรไหมเป็นพวกเกื้อกูลทำนองว่าจะต้องไปเราก็นึกคืออย่างผมนึกอยากจะนึกเทียบให้อย่างกรณีของเราเนี่ยมโนภาพในชีวิตเบื้องหน้าเนี่ยเรามีอยู่ในใจกันทุกคนชัดหรือไม่ชัดนะแต่ละคนไม่ชัดอย่างคนทำบุญคนอยู่กับธรรมะเนี่ยมโนภาพของชีวิตใหม่เนี่ยเรามีเรากันอยู่ทุกคนนะครับผมเองผมก็มีผมรู้สึกว่าชีวิตในภพหน้ามีหวังแล้วผมมีความเชื่อว่าเป็นเทวดาห่อเหินเดินอากาศได้มีชีวิตที่มีความเป็นอยู่สุขสบายมีอัตภาพสวยงามมีเพื่อนที่หล่อๆสวยๆมีวิมานมีไม่ต้องถูเหมือนกับบ้านเราทุกวันนี้มีอะไรเงี้ยนะเราเชื่อเรามั่นใจเป็นสังขรณ์ที่ชัดเจนอยู่ในใจเรานะเราเลยอาจจะ
พราะว่าที่เราล่ำเราเรียนธรรมะบุญเนี่ยมันทำให้ อนาคตมันชัดเจนนะฮะมันชัดเจนซึ่งบางทีเราอาจจะคุยกันทั่วไปไม่ได้ก็จริงแต่เราก็คุยกับตัวเองได้ไม่ใช่คุยจริงๆนะนี่พูดถึงว่าเรามีความรู้สึกอย่างนี้เพราะนั้นถ้าอย่างเนี้ยคตินิมิตมันชัดมันแข็งอยู่ในใจเราเลยเราไม่มืดมิดมืดแปดด้านเหมือนอย่างคนที่ไม่ได้เรียนรู้เรื่องชีวิตธรรมะกินไปวันๆตายแล้วจะไปไหนไม่รู้นึกว่าขอไปอยู่ฮงซุยอะไรเงี้ยนะนึกว่าที่ไปคืออยู่ฮงซุยเอาอย่างนี้ก็ยังพอดีบ้างแต่หลายๆคนเนี่ยไม่มีมโนภาพอันนี้เลยไม่มีสัมมาทิฏฐิทีนี้ก็ต่อไปครับการอธิษฐานเนี่ยก็คือเมื่ออธิษฐานด้วยอ้างบุญที่เรามีอธิษฐานด้วยอ้างสรณะที่เราเลื่อมใสอธิษฐานอ้างภาวนาที่เราทำก็ได้และข้อ7ก็คือขอ สมาต่อเจ้ากรรมนายเวรอย่าลืมนะครับนี่เป็นการเผื่อมันมีไอ้พวกคอยซุ่มๆซ่อนๆอยู่ประเภทชักใบให้เรือเสียไอ้เจ้ากรรมนายเวรทั้งเราเนี่ยนะเราก็จะได้ขอสมาทำศัตรูให้เป็นมิตรเรื่องนี้ได้พูดเยอะแล้วและสุดท้ายก็คือขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือจากเจ้าบุญนายคุณทั้งในปัจจุบันอดีตและอนาคตอย่างสมมติว่าปัจจุบันเนี่ยนะเราก็ทำได้อย่างเช่นว่าสมมติว่า เราป่วยเอาเป็นว่าป่วยแล้วอยากได้ยาแล้วก็อธิษฐานว่าด้วยบุญด้วยอะไรต่างๆใครที่เราเคยคือขอให้เขาเนี่ยได้เอายามาให้มาแนะนำยาให้หรือได้พบด้วยประการใดๆนี่ผมก็ได้ใช้มาแล้วที่มันถูกโรคกับเราถูกบุญกับเราจากปัญหาเรื่องสุขภาพผมเนี่ยนะแล้วก็คนที่เป็นคนแนะนำผมในเรื่องอยู่ยาในเรื่องสัปปายะต่างๆเนี่ยเป็นคนคนเดียวกันตลอดนามสกุลยุคติรัตน์ผมก็ยังขอบอกขอบใจเขาอยู่ทุกวันนี้เดี๋ยวแนะนำนะมึงค่อยแนะนำถูกจังหวะเลยนะมันก็ดีขึ้นมาเลยประกอบกับการทำบุญไอ้บุญนี่เราแนะนำเขาคงจะเป็นคนเกื้อกูลกันมานี่เราอย่างนี้อธิษฐานได้หรือว่าอธิษฐานว่าเทพพยดาตนใดที่เคยเป็นญาติสาโลหิตของเราขอได้มาอนุเคราะห์เราด้วยประการใดๆเช่นมาแสดงตัวให้เราเห็นดลจิตดลใจให้เรารู้สึกเข้มแข็งในบุญในกุศลนะฮะหรือให้เราระลึกถึงบุญเก่าๆข้ามภพข้ามชาติเหมือนอย่างบางรายให้เป็นที่ปรากฏอย่างเนี้ยหรือว่าถ้าเป็นมนุษย์ก็พระรูปใดองค์ใดบัณฑิตคนใดผู้ญาติสาหรือคนใดที่จะช่วยเหลือเราได้ด้านใดด้านหนึ่งขอให้ได้เจอคนคนนั้นถ้าจะไปโรงพยาบาลก็ให้เจอพยาบาลที่ดีอะไรไม่ใช่ไปเจอโยมบาลเจอพยาบาลที่ดีอย่างนี้นะมันก็เป็นบุญดีเหมือนกันแหละครับก็เราก็จะได้เจออะไรที่ดีๆนะฮะเราก็อาศัยสิ่งเหล่านี้เราต้องบางคนถ้าเขาก็เข้ามาเองบางคนเราก็ต้องจัดแจงแต่ว่าจะมาเองหรืออย่างไรเราต้องจัดแจงเจอหมอที่ดีเจออะไรที่ดีต่างๆเนี่ยนะทั้งที่เป็นปัจจัยแก่การบำบัดโรคดำรงตนอยู่เมื่อยังไม่ตายและการได้เครื่องมือที่จะทำให้เราตายดีและไปสู่ที่ดีทีนี้สิ่งที่ผมจะว่าในสุดท้ายสุดเนี่ยก็คือว่าถ้าเราทำเองเนี่ยสิ่งที่มันจะเป็นตัวควบคุมที่ดีที่สุดคือจิตภาวนาและอธิษฐานกำกับโยงไปถึงการปลดปล่อยปลดเรื่องอะไรด้วยอธิษฐานปลดปล่อยด้วยจิตภาวนาจะพูดรู้เรื่องหมดครับและอันใดถ้าเป็นสรณะเป็นศีลก็สามารถพูดรู้เรื่องได้กับเจ้ากรรมนายเวรสมมุติว่ากับเจ้ากรรมนายเวรกับเจ้าบุญนายคุณกับผู้ที่เราต้องการจะขอความช่วยเหลือเราก็สามารถที่จะทำให้เกิดไอ้เหตุประจวบที่พอเหมาะพอดีเกิดเหตุประจวบที่พอเหมาะพอดีเรื่องนี้ต้องทดลองเอง
มันก็จะเกิดเหตุที่ประจวบพอเหมาะพอดียังเป็นเรื่องแปลกประหลาดคุยมากก็หน้าหมันไส้มากก็เลยต้องอย่างผมเนี่ยผมก็ใช้ขนาดผมจะปลูกบ้านเขาหาช่างก็ไม่ได้ผมมีอธิษฐานเรียกช่างได้จริงๆมา3คนเลยเออยังแบ่งให้คนอื่นก็ได้มันก็แปลกมาแล้วอธิษฐานแล้วมันมาได้ว่าใครเคยบริสุทธิ์มาแล้วมาแบบขอร้องเรานะไม่ใช่เราไปขอร้องนะมาแบบขอร้องเราอ่ะมันก็เลยมาช่วยผ่อนคลายภาระอะไรได้เราได้นะหรือว่าเราจะทำกิจการอะไรก็ตามนี่เป็นเรื่องความเป็นความตายเนี่ยเราก็พึ่งพาอย่างนี้แล้วก็ถ้าเราเป็นคนดีจริงเนี่ยนะเราจะไม่ได้คิดว่าจะเป็นฝ่ายขอเท่านั้นแต่จะนึกว่าเราเป็นคนดีคนงามเนี่ยการมาเกื้อกูลของเขาไม่เป็นหมันเปล่าไม่เสียแรงเปล่าหรือไม่ได้แค่อะไรที่เป็นเรื่องกายภาพแต่ขอให้บุญให้กุศลเนี่ยจงเกิดขึ้นแก่เขาเรานึกหรือว่าถ้าเราเนี่ยได้มีโอกาสไปปรนนิบัติไปเทกระโถนไปนวดฟันพระที่ดีๆพ่อแม่ของเราที่ดีๆนะฮะสัตบุรุษที่ดีเนี่ยแหมเป็นโชคของเราเหลือเกินครับมันจะเป็นพลังเป็นบุญแล้วก็จะช่วยคนเดียวเนี่ยเราจะตายขึ้นมาเนี่ยนะโอ้โหเราได้พลังตอบแทนในภาคความตายบุญอื่นก็ได้ด้วยเราก็ต้องนึกอย่างนี้ว่าเรามีค่าตอบแทนนะฮะนึกแบบมีค่าตอบแทนค่าตอบแทนเราเนี่ยเป็นเรื่องบุญเป็นเรื่องมิตรภาพเป็นเรื่องเยื่อใยเป็นเรื่องความจริงใจที่เราจะขอขึ้นบัญชีไว้เพื่อตอบแทนและให้พรเขาในตัวเลยเป็นว่าในความรู้สึกเราใครมาช่วยเราเป็นโชคดีของเขาแต่เราอย่าไปพูดเรารู้ในใจของเราก็พอนะฮะเป็นโชคดีของเขาเหมือนลูกเนี่ยลูกคนไหนได้ปฏิบัติพ่อแม่เนี่ยนะเป็นโชคของลูกนะถ้าเทียบถึงว่าประโยชน์ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้นะพ่อแม่นะได้ไม่เท่าไหร่หรอกจริงไม่จริงแต่ลูกเนี่ยได้เยอะได้เยอะจริงๆเนี่ยก็ให้เป็นความรู้สึกอย่างนี้เราก็จะดีคนที่เขามาเกี่ยวข้องกับเราก็จะดีแล้วก็อันหนึ่งก็คืออธิษฐานจิตที่ว่าทำสมาธิเป็นเนืองเป็นตัวประสานเป็นตัวเร่งวิธีปฏิบัติอย่างอื่นจะทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้อย่างใจและเป็นไปได้โดยอัศจรรย์นี่ถ้าช่วยคนอื่นเราก็เป็นตัวกลางเป็นตัวกลางอย่างว่าสมมติว่าเราจะช่วยในข้อเจ้ากรรมนายเวรเอางี้นะเราเริ่มต้นว่าเรามาช่วยเขาเนี่ยด้วยเจตนาบริสุทธิ์จริงๆอันนี้เป็นสัตว์ไม่ได้คิดเรื่องอะไรทั้งสิ้นที่เป็นเรื่องผลประโยชน์หรือเรื่องอะไรก็ตามแม้แต่เรื่องหน้าเรื่องตาและที่มาช่วยเพราะอะไรเพราะว่าบางคนแล้วก็รู้ว่าคนนี้เคยเกื้อกูลกันหรือเคยเกื้อกูลกับหน่วยงานหรือกับคนที่เกี่ยวกับเราเราอ้างได้ผมอาจจะเล่าเกินไปว่าบางทีเนี่ยผมใช้วิธีอ้างกับเจ้าคำนายเวรเขาเนี่ยนะบอกว่านี่คนนี้บางทีบอกว่านี่เขาเป็นคนเกื้อกูลเราสัมพันธ์กันเขาเป็นลูกศิษย์เราด้วยมีความเกื้อกูลซึ่งกันและกันด้วยฉะนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องขอให้การคุ้มครองเท่าที่เรามีเยื่อใยกับเขาเท่าที่เราทำได้เพราะฉะนั้นเราก็บอกขอให้ไอ้สิ่งลึกลับเนี่ยนะที่เรารู้เนี่ยจงวางมือเสียบอกเราขอร้องนะทั้งพูดขอร้องแกบังคับอะไรอย่างนี้นะและปลดปล่อยเขาเสียแล้วเราก็พูดอย่างนี้แล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้ด้วยนะแผ่ส่วนกุศลให้ด้วยแผ่มิตรภาพให้ด้วยเทศด้วยเทศบอกทำอย่างนี้ไม่มีประโยชน์เลยคุณก็ไม่ได้อะไรเขาก็เดือดร้อนครอบครัวก็เดือดร้อนขอให้ปล่อยเสียเถอะแต่เราพูดมันมีลูกขู่ลูกอ่อนเหมือนกับพูดกับคนคุ้มดีคุ้มร้ายเสร็จแล้วเราก็ช่วยครับช่วยเขาด้วยวิธีการว่าเชิญบอกกล่าวเจ้าบุญในคุณครับ
แล้วก็บอกกล่าวเจ้าคุณในคุณเราอ้างเหตุผลเหมือนว่าเราจะช่วยคนหนึ่งซึ่งไม่เกี่ยวกับคนนั้นเลยเนี่ยแต่เราเกี่ยวเราก็เอาเราเนี่ยเป็นสะพานทอดมาให้ช่วยเขาเพื่อเห็นแก่เราให้ช่วยเพื่อเห็นแก่เราก็บอกอย่างนี้แต่ว่าเวลาจริงๆนั้นมันไม่ใช่พูดทั่วๆนี้นะมันพูดอะไรต่างๆชัดตามข้อมูลที่ชัดให้ว่าถ้าเขาหายก็ให้หายถ้าเขาตายก็ให้ดีเนี่ยก็จะบุญในคุณครับมันว่าขอให้เขาเนี่ยหายจากความป่วยไข้อันนี้ทุเลาเวทนานี้ถ้าหายได้ถ้าหายไม่ได้ก็ถ้าจะตายก็อย่าได้ตายด้วยความทุกข์ทรมานถ้าตายด้วยความทุกข์ก็อย่าได้ความทุกข์นั้นอย่าได้ครอบงำย่ำจีจิตใจเขาเราก็ใช้อำนาจจิตกำลังสมาธิเท่าที่เรามีเล็กน้อยเพื่อแผ่คุ้มครองอะไรเขาตามสมควรนี่นะแล้วก็ไม่เกรงว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ให้ออกไปตามกระแสเหตุปัจจัยออกทางใดให้ดีที่สุดทางนั้นนะก็อย่างนี้นี่เป็นหลักก็ไปขยายเอาเองก็ไอ้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแปลกดีก็ใช้ได้หลายอย่างนะฮะที่บางคนบอกถูกล้วงกระเป๋าแกผมก็ยุ่งอยู่เนี่ยเขาถูกล้วงเขาโทรมาเราก็เกิดมาไม่เคยทีเดียวไปเอากระเป๋าคือถูกล้วงกระเป๋าเงินเยอะใช่ไหมอะไรต่ออะไรในนั้นหลายอย่างบอกทำอะไรไม่ถูกทั้งคนถูกล้วงทั้งญาติพี่น้องอ่อนเปลี่ยหมดเลยครับจะไปแจ้งตำรวจเขาไม่รู้จะไปทางไหนรถลามติดเต็มหมดแล้วให้ทำยังไงบอกเนี่ยเขาเล็กเนี่ยขอโทษเถอะเกิดมาไม่เคยพูดกันสักคำเนี่ยวันนี้จำใจโทรศัพท์มาบอกท่านทำยังไงดีผมก็บอกไปให้บอกไปในลักษณะอย่างนี้นะแต่รายละเอียดมันจะเยอะกว่าให้คำทั้งคนที่เกี่ยวข้องทั้งคนที่เป็นเจ้าของเรื่องเนี่ยนะฮะว่านี่มันเป็นกรรมร่วมกันก็ทุกกังวลกันไปตามส่วนพวกหัวเงินทองเยอะเอกสารต่างๆเยอะเหลือเกินเนี่ยมันทำอะไรไม่ถูกคนเคยถูกล้วงกระเป๋าเนี่ยรู้นะฮะเคยไหมมีใครเคยไหมบางทีไม่ได้ถูกล้วงของหล่นหายโอ้โหหมดแรงเลยครับยังก็เห็นงาวเนี่ยหมดแรงเลยไอเราก็ไม่รู้ก็ไม่เคยนะก็เลยก็บอกเขาไปเราก็ไม่ได้บอกเขาว่าจะช่วยเขานะเพราะแต่แล้วที่เล่าเนี่ยขอให้เหยียบไว้ผมไม่ถือเป็นข้อบันทาอะไรแล้วผมไม่ได้พยืนยันว่ามันเป็นไปได้เพราะอะไรทั้งนั้นนะแต่ว่าก็เจ้าตัวเขาเข้าใจกันว่าอย่างนั้นก็ช่วยไม่ได้เดี๋ยวผมจะเดือดร้อนมากขึ้นนี่ว่าจะไม่เล่าแล้วเบลอแล้วเอาเล่าแล้วเราก็โอ้โหวันนั้นก็เลยแหมต้องทำสมาธิทั้งที่ไม่รู้จักเจ้าทั้งคู่เลยนะแต่ก็นึกว่าเขาอาจจะเป็นคนที่มีอุปการะเกื้อกูลอะไรกันมานะก็ช่วยกันแล้วกันเราก็นั่งโอ้วันนั้นตั้งแต่3 ทุ่มนะทำไปหลายวันเช้าขึ้นมาก็ทำหนักเนี่ยก็สักครึ่งวันแต่ไม่ได้ทำตลอดนะทำกิจอย่างอื่นด้วยลึกถึงก็ทำแล้วก็เราก็ตั้งสัตว์และอันหนึ่งก็คือเราก็บอกกับเจ้าบุญนายคุณครับว่าช่วยหน่อยถ้าเราแผ่ไปถึงไม่ถึงคือเราก็บอกเจ้าบุญนายคุณเขาด้วยบอกถึงอะไรอะไรที่อยู่ในบริเวณที่เขาทรัพย์หายเนี่ยให้ช่วยให้ความร่วมมือคนไหนเจรจาเขาจะกำในเวรเขาได้ช่วยเจรจาไอ้คนไหนที่ไปควบคุมไอ้คนเอาไฟได้ไปควบคุมนะเราก็แหมแบ่งหลายสายแล้วก็เราก็ส่งจิตไปทุกสายนะแล้วก็เราก็มันก็มีวิธีที่จะต้องทำสร้างมโนภาพทำภาพอะไรขึ้นนะแล้วเราก็ทำเองทุกอย่างแต่ว่าผมก็บอกว่าต้องตัดใจนะตัดใจนี่ผมต้องบอกแล้วเพื่อจะได้ใจจะได้เป็นกลางพอที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้ก็เลยโอ้โหวุ่นวายกันทั้งเทวดามนุษย์เราเมื่อกี้ก็ทำไปโอ้โหทักหลังจากนั้นเขาก็มายกมือไหว้ก็เจอผมก็ไม่รู้นะต้องบอกขอบคุณมากได้คืนแน่เลยเขาก็บอกอย่างนี้ก็ขอบคุณก็เลยตอนหลังเอาซองมายื่นให้ไม่ใช่นักเตะก็คุณเราเงินไม่ยื่นให้ว่าก็ยังชั่วนะเราก็นึกไม่เหนื่อยแรงเปล่า แต่ว่าก็ไม่ได้ไปไหนแล้วก็ไปทำบุญนะเราก็ใช้ก็ไม่หลง ก็เลยไปทำบุญที่ไหนก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้ว
เออก็ดีไปนี่ว่าจะตั้งบริษัทเนี่ยแต่นี่ขอร้องว่าพูดเนี่ยไม่รับปรึกษาขอให้เอาไปใช้เป็นส่วนตัวนะแล้วก็ไอ้ข้อความนี้ผมจะให้เขาตัดออกจากเทปด้วยเดี๋ยวเสียหาย